แล้วรวงข้าวใหญ่ได้น้ำหนักดีตอนนี้แสงเทียนน้อยนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับจันเวลค่ะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยชั้นในชายลอสโซโวโฟน 1,800 วิสกี้คลับเฮาส์รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะนิรภัยคันแรกของไทยค่ะครับมาชมครับคู่ที่4ยกที่1วันนี้ไปโอเลโนนั้นพี่พจน์วงศ์จันทร์ครับมาเองคุมมาเองครับอาจารย์พจน์ของเราถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ทำให้วงการมวยภาคอีสานนี่ตื่นตัวครับครับโดยเฉพาะที่เคยดังแบบสุดๆนั่นก็คือ1อุบลสิทธิ์เลิศชัยต้วนเป๋ครับซึ่งก็จะมีรายการชกในวันอังคารที่19กับยอดระดับดาว8ริ้วครับติดตามครับศึกวันทรงชัยวันอังคารที่19ธันวาคมนี้ครับดูเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อเจอกับงาเทาอรรถรุ่งโรจน์เป็นมวยคู่เอกในน้ำหนัก120ปอนด์ครับมวยคู่นี้ไม่มีการต่อน้ำหนักน้องบีเกียรติยงยุทธป้องกันแชมป์118ปอนด์กับเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อประหลัดน้อยสิทธิ์จามีป้องกันแชมป์115ปอนด์กับวันพิชัยสอคำสิงห์รัมโบ้จิ๋วเจอกับขุนพินิจวันอังคารที่19ธันวาคมพบกับศึกวันทรงชัยที่ลุมพินีครับครับโอ้เราชอนเวนครับมาดูรายนี้เปรียวขึ้นเยอะนะครับเป็นมวยขึ้นเยอะนะหลังจากตอนเขาไปตอนนี้ไปหากินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะค่าตัวก็สองแสนสำหรับจองเวนี่ต่อญี่ปุ่นยังไม่เคยแพ้ใครเลยโอมาหัดอยู่ที่เมืองไทยนี่นานมากครับนานนะแสงเทียนน้อยนี่ครับแม่ก็ถือว่าเป็นคนทำมวยที่มีคุณภาพมีคุณภาพทั้งชกมวยพอมาทำมวยก็มีคุณภาพวันนั้นเพิ่งได้รับเสื้อสามารถจากทางด้านนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะในฐานะที่ตั้งแต่ชกมวยมาแล้วนี่บนผืนผ้าใบนี่สะอาดแม่ขาวสะอาดมาโดยตลอดอยู่เป็นที่เรียกว่าไว้เนื้อเชื่อใจของแฟนมวยแหละครับแสงเทียนน้อยมาทำมวยนี่แฟนมวยก็ยอมรับครับครับมาดูลูกศิษย์ครับจอเวลรายนี้มูสาบินมาจากออสเตรเลียนะครับมาเรียนอยู่ที่ค่ายของแสงเทียนน้อยบางกะดีนู่นปทุมธานีดูฮะการชกของจอมเวลดูเกมของมวยคู่นี้แล้วท่านผู้ชมครับไม่ใช่ของง่ายครับที่โอโรโน่นี่จะเคี้ยวง่ายๆมีหลอกมีล่อวันนี้นักมวยไทยของเราก็พ่ายไปหนึ่งครับเอกรัตน์13เหรียญทาวเวอร์วันนี้ก็แพ้คะแนนครับวันนี้โต๊ะนะแพ้นักมวยฝรั่งเศสไปครับคู่นี้สนุกฮะท่านผู้ชมติดตามนะครับเรากล้าคุยว่าสนุกเพราะว่าโอโรโน่นั้นประเภทเรียกว่าเครื่องร้อนชานะครับจะไปร้อนเอามาไปปลายในรายยกที่3มันก็มีอยู่2อย่างกันนะคุณสมาศครับสนุกข้างเดียวกับสนุกทั้งคู่ไม่แต่วันนี้ไม่ผิดหวังแน่ครับกับมวยคู่นี้จอห์นเวลแม่พูดถึงว่าจอห์นเวลนะครับท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันคู่นี้ทำไมน้องก็เลิกแล้วเข้าสู่ช่วงยกที่2ครับค่ะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดปูนนกอินทรีเพื่อนซีช่างปูนไทยน้ำมันเครื่องเบนลอยบริษัทเบนออยจำกัดและชั้นในชายรอสโซค่ะขอขอบคุณค่ะกลับแล้วมาดูกันในยกที่2การชกคงจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับทางด้านโอโลโนบัก3โอนั้นประเภทเครื่องดีเซนครับค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆร้อนไปเรื่อยๆโอ้ตอนนี้เข้าไม่ติดฮะจอร์เวลเท้าขวาครับเตะสลับสกัดไปเรื่อยเอาละครับอย่างนี้โอโลโนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับไม่เคยแลกนี่แกไม่ค่อยชอบครับต้องเดินแล้วครับต้องเบียดแล้วครับโอโรโน่ช้าไม่ไหวแล้วชักช้าไม่ได้ครับต้องติดโอ้โหลงทุนแล้วครับโอโรโน่เบียดเข้าไปหา
จอเวลก็ไม่ยอมให้เข้าครับสกัดโอ้แต่โอ้หมุนเป็นลูกข่างไปเลยครับโอโรโน่ลงทุนเยอะครับ โอ้โหดูครับจอเวลสกัดแต่ละลูกนี่แรงๆทั้งนั้นรุนแรงครับเข้าติดแล้วครับเอาละครับวงในดูแล้วอ้าวกับโดนครับโอโรโน่นึกว่าจะได้เปรียบนะครับวงในกับไม่ได้เปรียบโอ้เดินไม่เข้าไม่ติดจริงๆจอเวนี่สกัดตลอดครับลูกถีบทำลายจังหวะนี่เหลือเกินต้องเบียดให้เหนื่อยครับโอโรโน่เอ้าศอกขวาหน้าดูครับวงในตีด้วยเข่าซ้ายมานี่แหละครับถางป่าโอ้มาลูกนี้มาถางที่สนามหลวงครับวันนี้จอนเวลลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยคำยันเอ้าโอโรโน่เอ้าต่างฝ่ายต่างศอกลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้ครับเป็นลูกทำลายเวลาครับถ้าโดนจังๆก่อนมีสิทธิ์นับน็อกทันทีเปิดเกมครับโอโรโน่ชกกับใครรายนี้นี่ไม่มีคำว่าถอยหลังครับเดินหน้ารับแข้งซ้ายหุบขวาตามด้วยแข้งซ้ายจั่วลมครับลูกนี้โอโรโน่มีหมัดซ้ายตรงหมดยกยกที่3ครับค่ะต้องขอขอบคุณคุณกำธรโรจนาโกสินที่นอนเพื่อสุขภาพที่นอนโลตัสน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายชั้นในชาย J Press ชั้นในชายลุก13เหรียญทาวเวอร์30สาขาใกล้บ้านคุณค่ะครับเรามาดูยกที่3ดูว่าโอโรโน่จะเบียดเข้าไปได้ไหมครับลงทุนมาเยอะแล้วแม้แต่ปลายยกโดนเตะขานี่ทำท่าไม่ค่อยดีเหมือนกันจอมเวลสกัดครับเอาละครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วสำหรับโอโรโน่เอาแข้งซ้ายเอาสอกมาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วประเภทยาตำราหลวงเหมือนกันมาเป็นชุดดูโอโรโน่ยิ่งแรงยิ่งมีเสียงเชียร์ครับเชียร์หน่อยครับโอโรโน่โอโรโน่หน่อยครับแหมอย่างนี้พลังเลยครับช่วยเชียร์กันหน่อยจากอุบลราชธานีนะครับโอโรโน่รายนี้เด็กอุบลครับแฟนๆทางอุบลช่วยเชียร์หน่อยครับบ้านเดียวกับเหรียญทองแดงนะครับพรชัยทองบุรานนี่แหละครับเสียงเฮเสียงเชียร์ครับจะทำให้โอโรโน่ฮึดเอาละครับมาแล้วเริ่มตีได้เริ่มเบียดได้จอห์นเวลถอดใจหรือเปล่าอ้าวขยมแล้วจอห์นเวลชักอ้าวชักจะโดนไหลขนานแล้วครับเริ่มโดนแล้วครับจอห์นเวลโอ้ลูกนี้สวยครับโอ้เตะเข้าไปเล่นของสูงเลยจอห์นเวลฮึดมาตอบโต้บ้างสกัดไว้บ้างอ้าวยังไงลูกเมื่อกระชากลูกนี้ใช้เหลี่ยมนะฮะเหลี่ยมเขาช่วยแต่ว่ายังโชคดีครับจอห์นเวลไม่ล้มอ้าวโอ้โหจอห์นเวลสู้ครับทำท่าจะทะเลาะด้วยครับลงทุนครับโอโรโน่ช่วงนี้เริ่มจะได้ทุนคืนบ้างแล้วโอ้ต้องเข้าไปลำบากเหมือนกันจอมเวลก็สกัดไว้เรื่อยดูการชกแล้วมาหนักใจแทนฮะโอโรโน่โดนลูกสกัดของจอมเวลโอ้แต่เริ่มทำได้แข้งซ้ายเริ่มฉายให้เห็นน่าลงทุนมานานครับคุณสมาร์ททางด้านโอโรโน่นี่ก็เรียกว่าขาดทุนมาตลอดแล้วครับจะได้คืนก็วันนี้แหละครับโอโรโน่หมดยกลุ้นกันต่อครับในยกที่4เชิญคุณปิยทิพย์ครับค่ะขอขอบคุณคุณสมบูรณ์เหล่าวีรชัยบริษัทเบเกอร์และคุณมีสิทธิ์เกียรติรัตนคุณบริษัทเมเยอร์กรุ๊ปผู้นำแสงสีเสียงมาให้ในงานนี้ค่ะมาชมกันต่อในยกที่4
และในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณชิงนะครับมีโฮนคิกบ็อกซิ่งเคียวไข่ที่สนับสนุนมวยวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามอบเงินพิเศษมาให้อีก 10,000 บาทโอ้เยี่ยมอันนี้มาจากญี่ปุ่นครับเป็นท่านมวยจากญี่ปุ่นไปบนเวทีดูกันต่อนะครับโอ้โหโอโรโน่ชกทีไรเจ็บทุกทีแต่จะได้คืนหลังๆต้นๆไม่ได้คืนวันนี้อาจารย์พุทธวงเมืองจันทร์มาเองเลยนานๆมาทีนึงนี่คำแรกกันแล้วครับวงในจอเวนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคุณป่าครับสู้วงในก็มีโดยเฉพาะโอโรโน่นี่ลงทุนเยอะครับแต่ว่ากำไรน้อยโอ้ยดูแข้งซ้ายเปิดเกมต้องลุ้นให้จอนเวนนี่หมดแรงครับแม่พูดว่าโอโรโน่นี่แข็งทนเหมือนกับฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะในรถไฟคันแรกเปลี่ยนเข้าไปติดในครับเกาะล้อแล้วตีเข่าซ้ายจอนเวลพยายามโต้ด้วยเข่าขวานี่ครับถางป่าเฉียวไปนิดเดียวครับเอายังไงเจอหมัดนี้ซึมเหมือนกันครับโอโรโน่จากอุบลราชธานีลูกศิษย์ของอาจารย์พศวงเมืองจันทร์ตอนเดียวอ้าวรู้สึกว่าจะแตกแตกตาขวาเริ่มแตกโหเวียงทีเดียวล้มเลยโอ้โหโอโรโน่ยั่วเลยนะครับครบแม่เนี่ยเล่นเวียงตกลงกันว่าไม่ให้เวียงล้มสมีขาวครับต้องใช้อาวุธนะครับอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์ไม่ใช้อาวุธแล้วก็อาจจะแพ้เขาได้นะครับนี่ตอนนี้ยกที่4กรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับจากเวทีมวยนานาชาติแข่งซ้ายลูกเบรกนี่ใช้การได้ดีครับทางด้านจอนเวลรู้สึกว่าวันนี้โอโรโน่จะน้ำลายเหนียวเหมือนกันนะครับจอนเวลโต้ในตลอดเหมือนกันเอ้าปั้มดูแก้วแล้วไม่ปล้ำจับบนเพราะจับบนได้โดนศอกมาเอาแล้วครับโอ้ทันท่าจะเอาเบิ้ลเข้าไปแข้งซ้ายไม่เบิ้ลไม่ได้ครับจอเวลนี่เถียงอยู่เรื่อยคู่นี้นะครับผู้ชนะจะได้รับการแก้ค่าเข็มขัดนะครับจากพลตำรวจตรีภูริเกียรติตัวนะครับผู้กำกับกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับประธานศึกษาบริษัทชงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับผู้ชนะของมวยคู่นี้จะได้รับการค่าเข็มขัดครับโอโรโน่ยกสุดท้ายเหลืออีก2นาทียังไงครับแข้งซ้ายจะสำแดงเดชไหมแม่จอนเวลมาโดนแข้งซ้ายอ้าวแม่จอนเวลวันนี้ก็มาดีเหลือเกินครับโต้ตลอดทะเลาะตลอดครับ
ดูแข้งซ้ายครับโอโลโน่ยังไปแข้งซ้ายติดจอนเวโต้ครับเรื่องนี้ผู้ชนะมวยคู่นี้นะครับคนตำรวจตีทวีเกียรติสวนะครับก็จะเป็นผู้คาดเข็มขัดจอเวลโต้ครับเร่งมาขึ้นนะครับโอนันโนจะผ่านไหมเร่งยังไงโอนันโนจอนเวลไม่เร่งแต่ว่าตอนนี้ปีเร่งแล้วครับปีเร่งกองรั้วเกี่ยวล่างโอ้ยสวยงามเหลือเกินครับลูกนี้เห็นกว่าลางแต่ผู้ชนะของมวยคู่นี้ครับเป็นมวยตรีดูดีเกียรติส่วนนะครับตำรวจของประชาชนอีกท่านครับจะขึ้นคือตอนนี้ก็คงจะขึ้นอยู่ครับการเล่นการเล่นนะครับคู่นี้เดี๋ยวครับตอนนี้ใกล้จบใกล้หมดยกโอ้แสดงความมั่นใจครับจอห์นเวลจอห์นเวลบอกวันนี้มาสู้โดยเฉพาะมีลูกหลอกครับถามบอกสู้โอโลโน่ไหมบอกสู้สาบินมาจากญี่ปุ่นนะครับจอห์นเวลเดี๋ยวเราจะดูครับว่าใครจะได้รับการคัดเลือกจากท่านบทตุลตีตุยเกียรติสวนนะครับผู้ทำการกองประชาการศึกษาทำงานตำรวจชาตินะครับโอ้จอร์เวลครับจอร์เวลเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับขอเรียนเชิญครับท่านพลตำรวจตรีวีเกียรติส่วนนะครับครับจำรู้การเก็บผักครับนี่ครับจอมเวลดีใจครับมากครับผู้ที่ขึ้นไปค่าเก็บผักนะครับพลตำรวจตรีวีเกียรติส่วนนะครับผู้บังคับการกองการศึกษานะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านเป็นประธานของบริษัททรงชัยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดด้วยครับด้วยกราบครับนี่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนมากับมือเลยสำหรับแสงเทียนน้อยกับจอห์นเวลครับขอเสียงปรบมือให้กับ